วัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Top Bit Insight พบกับคุณผู้ชมในวันอังคารที่31มกราคม2566ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์ครับและดิฉันรุ่งนภาสงสาค่ะครับสวัสดีครับน้องเล็กสวัสดีครับแดงมาเลยนะวันนี้นะฮะเนี่ยค่ะอันนี้ดอกป๊อปปี้เดี๋ยวจะมีวันทหารผ่านศึกวันที่3กุมภาพันธ์ครับนะครับคุณผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์ณขณะนี้นะครับดัชนีลบอยู่ประมาณเกือบๆ7จุดไปอยู่ที่ 1,674 จุดนะครับลึกสุดของวันนี้ลบไป 8.64 จุดก็คือ 1,672.58 ส่วนบวกสูงสุดของวันนี้บวกเพียงแค่ 2.68 จุด 1,683.90 นะครับแค่ช่วงเช้าเปิดตลาดใช่ไหมที่อยู่แดนบวกได้ช่วงประมาณสัก10โมงก่อนจะครึ่งนั่นน่ะน้องเล็กก็ดูจากกราฟเอาแล้วหลังจากนั้นก็ปรูดลงมาตลอดเลยนะครับฮะปริมาณการซื้อขายวันนี้ค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรน่าจะเกิดจากฝั่งค้าขายใช่ไหมขายทำกำไรจะเรียกว่าวันสุดท้ายของเดือนก็ไม่น่าจะใช่ January นะครับ 62,700 กว่าล้านในขณะนี้เห็นเลข 60,000 กว่าล้านในตอน 4 โมงกว่าๆสักทีหนึ่งไม่เห็นมาหลายวันแล้วนะฮะปกติก็ 40,000 กว่า 40,000 กว่าเกิดอะไรขึ้นหนาแน่นอย่างนี้มันจะเป็นทิศทางจะดีหรือไม่ดีมันเหมือนจะเลือกทางลงนะสิจะไปทางลงซะมากกว่าใช่ไหมงั้นสอบถามเพิ่มเติมกับนักวิเคราะห์ของเรานะคะคุณวิจิตอารยพิสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิจัยบล.เมย์แบงก์ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณวิจิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเล็กคุณต้นครับครับเอ๊ะคุณวิจิตครับตลาดเองเอ้าถ้าจะว่าลงจริงๆก็เหมือนไม่ลงนะก็ยังตั้งอยู่ที่1,670กว่า 1,680 ตั้งแต่ก่อนปีใหม่จนมาถึงตอนนี้เลยนะครับคุณวิจิตแต่วันนี้ดูเหมือนปริมาณซื้อขายจะหนาตาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคุณวิจิตครับใช่ครับใช่ภาพรวมจริงเดือนมกราคมเนี่ยตลาดแกว่งนะครับในโซนสักประมาณ1,670จนถึงเกือบ1,700นะครับยังคงมีโมเมนตัมในการแกว่งค่อนข้างออกข้างอยู่นะครับวันนี้อาจจะมีวอลุ่มการซื้อขายขึ้นมาเกือบทะลุ 60,000 กว่าล้านแล้วนะครับแล้วก็ปรับตัวลดลงเนี่ยสักประมาณ 5-6 จุดนะครับเพียงแต่ว่าดูจากสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยต้องบอกว่ายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันอยู่นะครับเนี่ยภาพรวมระยะสั้นก็ยังเหมือนกับเลี้ยงรอปัจจัยซึ่งคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดก็คงมองไปกันที่สัญญาณของการเกิดเฟดมินิทนะครับว่าเฟดมิทติ้งนะครับว่าสัญญาณของตัวการประชุมเนี่ยในคืนวันที่1เนี่ยโทนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของตัวดอกเบี้ยผมว่าคงไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงจากฝั่งของตัวที่ตลาดคาดการณ์ก็คือขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 0.25 คือว่าโทนสำคัญคือมุมมองของเฟดเนี่ยคุณเจอโรม พาวเวลเนี่ยจะพูดในโทนที่ลดความ aggressive ก่อนหน้านั้นเนี่ยลงมาบ้างไหมนะครับซึ่งคีย์เนี่ยเป็นคีย์หนึ่งที่ตลาดจับตามองอยู่ครับค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณวิจิตยังคงบอกได้ไหมว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะยังจะเรียกว่าไม่ลงลึกๆได้ไหมคุณวิจิตครับอาจจะไม่มีเรื่องราวที่จะทำให้ลงลึกๆเป็นไปได้ไหมภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเนี่ยกลับมาดูเนี่ยอย่างแรกเลยคือด้วยสัญญาณตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าอยู่ในเทรนด์ของการค่อยๆฟื้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่เราเห็นการ proxy ที่เรารู้กันดีคือเรื่องท่องเที่ยวท่องเที่ยวเนี่ยมาแรงจริงการบริโภคอาจจะกลางๆหรือว่าช่วงครึ่งไตรมาสแรกเนี่ยยังมีแรงหนุนจากฝั่งของโครงการภาครัฐบ้างที่เข้ามาช่วยหนุนนะครับแล้วก็ในช่วงของครึ่งหลังของไตรมาสหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรอจับตาสัญญาณของตัวเทรนด์การเมืองนิดนึงนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มปลดล็อกมากขึ้นอาจจะมีประเด็นเรื่องของตัว election rally ที่เข้ามาช่วยเหลือในช่วงของสักประมาณเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยที่เป็นหัวเรี่ยวหัวต่อในช็อตของการที่จะเตรียมเนี่ยว่าท้ายสุดกกต.จะทำโปรเซสต่างๆแล้วก็มีโมเมนตัมของการยุบสภาเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงซึ่งพวกแบบนี้แหละจะทำให้ผมว่าจะเกิดในฝั่งของตัวปัจจัยในประเทศนะครับความเกรงความคาดหวังในเรื่องของตัว election เนี่ยในช่วงถัดไปเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยที่เข้ามาหนุนนะครับแต่ก็ตามเนี่ยต้องได้รับปัจจัยเอื้อจากฝั่งตัวต่างประเทศด้วยที่เห็นกันก็คือเรื่องของตัวการประชุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟดตัว ECB ตัว BOE เนี่ยซึ่งเราจะรู้ผลในฝั่งของตัวสัปดาห์นี้เนี่ย
ถ้าเกิดไม่ได้มีคีย์ที่เป็นลบมากมายอะไรเนี่ยสัญญาณของตัวการปรับฐานรอบนี้หรือว่าการชะลอของโมเมนตัมของตัวเซ็นเด็กในรอบนี้เนี่ยยังไม่น่ากลัวมากมายนักครับค่ะครับแต่ว่าคือถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณวิจิตรครับนักลงทุนเองจะเข้าในช่วงจังหวะนี้ก็ดูจะเสี่ยงไปนิดนึงไหมฮะคุณวิจิตรถ้าต้องการความปลอดภัยเนี่ยผมว่าก็เข้าหลังการชุมเป็ดอันนี้จะปลอดภัยมากกว่าเพราะว่าแน่นอนเราคงเดาใจฝั่งของคุณเจอร์มโพเวลเนี่ยค่อนข้างยากลำบากว่าท้ายสุดที่บอกว่าดอกเบี้ยจะขึ้นไปแล้วก็ยืนด้วยระดับที่ค่อนข้างสูงเนี่ยอย่างยาวนานแต่ในขณะที่ตอนนี้เงินเฟ้อมันพีคไปแล้วนะครับโมเมนตัมของการที่จะเปลี่ยนใจคุณเจอร์มโพเวลหรือว่าเดาใจคุณเจอร์มโพเวลเนี่ยอาจจะยากไปนิดนึงนะครับด้วยภาพแบบนี้ก็ถ้าคนรับชมเสียงได้ต่ำเนี่ยผมว่าหลังการประชุมค่อยกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเป็นในโทนที่ตลาดอยากให้เป็นหรือเปล่าถ้าเกิดไม่เช่นนั้นเนี่ยตลาดมีจังหวะในการเช็คลงมากระแทกลงมาหน่อยนะครับเราค่อยเป็นจังหวะในการค่อยไปตั้งรับก็ได้ก็ดีกว่าครับน้ำหนักเนี่ยเราเทไปที่การประชุมของเฟดเข้าขึ้น 0.25 แน่แต่ทางฝั่งของ BOE หรือ BECB เองเนี่ยขึ้นตั้ง 0.5 อันนั้นเราไม่ได้กังวลอะไรมากเป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ครับคือผมว่าตอนนี้เนี่ยรอบของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ยังขึ้นเพียงแต่ว่าด้วยโทนของการขึ้นด้วยอัตราที่ชะลอตัวลงเนี่ยจะเห็นเฟดทำก่อนนะครับ 0.25 ขณะที่ที่เหลือเนี่ย ECB กับฝั่งของตัวอังกฤษเนี่ยก็คงวางไว้ที่เดิมเพราะว่าดูจากโมเมนตัมของตัวเทรนด์เงินเฟ้อของเขาเนี่ยจริงๆก็แอบหนักกว่าฝั่งของตัวสหรัฐค่อนข้างเยอะเหมือนกันในเนี่ยโมเมนตัมแบบนี้ก็คงต้องค่อยๆไปทีละจุดนะครับเริ่มจากพี่ใหญ่ก่อนจากฝั่งของอเมริกาก่อนครับได้ครับคุณวิจิตรครับเพราะฉะนั้นเอาให้แน่รอให้ผ่านเฟดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับครับได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับค่ะหลังวันที่1กุมภาพันธ์น่าจะรู้เรื่องกันนะคะสำหรับดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนล่ะนักลงทุนเขาก็ให้น้ำหนักมากกว่า 75% ด้วยซ้ำว่าขึ้น 0.25% นะคะสำหรับเฟดนะอ่ะเรื่องของตลาดหุ้นก็รออย่างที่คุณวิจิตรและคุณเล็กว่าเดี๋ยววันพฤหัสกลับมาโรมรันพันตูกันใหม่ค่ะวันนี้พักไปก่อน1 วันวันนี้พักกันไปก่อนแต่หวังว่าจะปิดได้เหนือ1,680แม้เมื่อวานไม่ไม่ไม่1,680คงยากแล้วไม่ถึงเหรอเมื่อวานที่ปิด1,680ได้ใช่ไหมคุณไทยขนาดนี้มันจะหลุด1,670ด้วยซ้ำเพราะว่าจากตอนที่เข้ารายการเนี่ยหุ้นลบอยู่ประมาณ6จุดเศษตอนนี้ไป8จุดกว่าแล้วนะครับไป 1,672 แล้วจะหลุดหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะนะครับไม่ใช่หลุดเพราะไม่ใช่หลุดเพราะคำถามพี่ต้นเมื่อกี้นะเข้าตอนไหนดีบอกว่ารอจังหวะเข้าหลังเฟดดีกว่าเมื่อกี้ลงทำจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับลบไป 8.71 จุด 1,672.51 ก็หวังว่าจะยืนเหนือ 1,670 ไว้ก่อนปะทะไว้ก่อนนะครับแล้วรอดูว่าเฟดจะทำยังไงเป็นช่วงของการพักฐานเนาะหาจุดที่จะพักกันอยู่นะคะส่วนเรื่องครม.เอาปฏิครม.เลยได้ไหมวันนี้อ๋อเมื่อวานนี้คุณศักดิ์สยามเนี่ยแกมาเป็นประธานเปิดการวิ่งรถเมล์ไฟฟ้าที่เนี่ยรามสองบางนาเนี่ยสองสายแล้วแกก็บอกว่าจะผลักดันให้รถเมล์ไฟฟ้าวิ่งให้ครบ 3,100 คันในปีนี้วันนี้ครม.ก็เลยอนุมัติเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเห็นชอบแล้วนะคะหนังสือการอนุญาตให้ดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางสาธารณะของภาคเอกชนให้เป็นรถประจำทางไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยจะเริ่มตั้งแต่ภายในปีนี้แหละนะเขาก็มีการคาดหมายว่าจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้100ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคันต่อปีหรือ 500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าอันนี้เราพยายามที่จะทำให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหมาพันธรัฐสวิตเป็นกรอบความร่วมมือในการทายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศแล้วก็เริ่มต้นจากการคมนาคมนี่แหละปรับเปลี่ยนได้เร็วและง่ายดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคมนาคมรถเมล์ไฟฟ้า อีกเรื่องนึงที่ออกจากการประชุมครม.เช่นกันคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าวันนี้ครม.เห็นชอบประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือสำหรับแรงงาน3กลุ่มอาชีพ17สาขาก็พูดง่ายๆขึ้นค่าแรงขึ้นค่าแรงนะครับ3กลุ่มอาชีพ17สาขาเนี่ย
มีกลุ่มช่างอุตสาหการนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะช่างระบบส่งถ่ายกำลังระดับหนึ่งอัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า495บาทนะตามฝีมือนะช่างระบบปั๊มและวาล์วระดับหนึ่งอัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า515บาทค่ะช่างเมคคาทรอนิกและหุ่นยนต์อุตสาหกรรมระดับหนึ่งอัตราค่าจ้างวันละไม่ต่ำกว่า545บาทระดับ2ไม่ต่ำกว่าวันละ635บาทระดับ3ไม่ต่ำกว่าวันละ715บาทนะครับส่วนกลุ่มที่2กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกลยกตัวอย่างให้ดูนะสาขาช่างซ่อมรถแทรกเตอร์การเกษตรระดับ1วันละไม่ต่ำกว่า465ระดับ2ไม่ต่ำกว่า535ระดับ3ไม่ต่ำกว่า620ส่วนกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการก็จะมีนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะหรือโภชนะบำบัดนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะแบบวารีบำบัดรวมไปถึงแบบสุคนทับบำบัดอันนี้ถ้าเป็นระดับ1 3แบบนี้วันละไม่ต่ำกว่า500ระดับ2ไม่ต่ำกว่า600นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถ้าไปดูตารางอ่ะนี่ๆน้องเล็กโอ้จะเห็นได้ชัดเนาะวิชาชีพไหนดูตามทักษะนะคะถ้างานไหนต้องใช้ฝีมือมากๆแน่นอนค่าจ้างก็ต้องสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วล่ะนะคะอ้าวนี่มันเกิน600ไปแล้วนี่เกินแล้วไม่เห็นต้องไปขึ้นป้ายให้เป็นที่อะไรที่มันน่าหวาดกลัวน่าคือไปขึ้นป้าย600แล้วก็ให้คนลือกันไปว่าเขาก็ต้องมีระดับเหมือนกันเห็นไหมครับว่าแรงงานฝีมือถ้าคุณมีฝีมือจริงๆคุณได้ค่าแรงสูงอยู่แล้วมันไม่ใช่300ทุกคนนะที่น้าเขาทำไว้อะพังพินาศวอดวายตอนนั้นอะพรวดเดียวจาก180ขึ้นมา300โอ้โหเจ๊งกันอุตลุดแล้วนี่จะพรวดจาก360จะขึ้นไปเป็น600จริงๆแล้วลุงตู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยครม.ลุงตู่เนี่ยมันเกิน600อยู่แล้วในบางวิชาชีพที่เขาต้องใช้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่มั่วๆหลับหูหลับตามา600แล้วก็ตัวเล็กๆเอาไว้ปี2500ภายใน4ปีจะทำให้ได้อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็รอดูมติอื่นๆของครม.เนี่ยน้องก็หาอยู่สรุปครับตี4กับอะไรนะค่าเหยียบแผ่นดินยังไม่มีข่าวแต่ว่ามีเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด19นะคะสำหรับบริการประชาชนจะจัดซื้อ60ล้านโดสเดิมเนี่ยงบประมาณมันหมดไปแล้วตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้เขาขยายกรอบเงินอีก 18,000 ล้านบาทขยายไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2566คือจะจัดซื้อเข้ามาเพิ่มจะซื้ออีกเหรอเพื่อฉีดฟรีไงให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางเขาเห็นข่าวว่าอะไรอ่ะไฟเซอร์อ่ะทำไมคุณไปตำหนิในโลกออนไลน์ไม่ได้นะใน Facebook นี่แบนเลยนะไม่ยอมรับความจริงว่ามีผลข้างเคียงฉีดแล้วก็เป็นโรคหัวใจเฮ้ยจะซื้ออีกเหรอมันใช้ได้เหรอใช้ได้มันก็ยังจำเป็นไงนี่ผมพูดไปไม่รู้เขาจะทำเวลาเราออก Facebook เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เลยนะเขียนคำนี้ไม่ได้เลยนะอย่าไปบอกว่าผลข้างเคียงวัคซีนไงเอออะไรไม่ได้เลยไม่ยอมรับเออไปลองดูสิครับในโลกแต่อันนี้ไม่อันนี้เขาจะจัดซื้อแอสตราเซเนกานะคุณพี่นะอันนี้มันติดของเราเองค่ะนะครับพักกันก่อนเพราะว่าวันนี้เนื้อหาสาระเยอะมากนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงต่อไปครับ